ที่ตั้งใจไว้ก็อยากจะพูดเรื่องอานาปานสติแต่ไม่ใช่แบบของพระอานาปานสติแบบชาวบ้านแล้วก็มาเจอชาวบ้านจิตคุณวัดหรือแก่งอมนี่ก็ชาวบ้านอย่างนักศึกษาเขารู้สึกว่ายังไม่ไปเข้าใจยังกลัวก็ยังเข้าใจผิดเดี๋ยวครับอันที่เขาเรียกว่าอานาปานสติหรือเรียกกันอย่างนี้ว่ากรรมฐานวิปัสสนาอะไรก็จึงได้ยินว่ามีคนเป็นบ้าเพราะอานาปานสตินี่ก็มากก็มีจริงๆกันอานาปานสติที่ถึงเป็นบ้าเพราะเขาไปเรียกว่าอานาปานสติใครๆก็เรียกได้เมื่อเรียกกันมาว่าอานาปานสติต้องต่อเรียกอานาปานสติกันเรื่อยไปมีมากแบบนี่เราก็ไม่ถือแบบเหล่านั้นถือแบบที่มีในพระบาลีที่เป็นพุทธภาษิตโดยตรงจากคำพีมัชฌิมนิกายในสูตรชื่ออานาปานสติแม้แต่คำอธิบายของเรื่องนี้ก็ไม่ได้เอาจากอรรถกถาโดยตรงเอาจากข้อความในปฏิสัมภิทามัสในพระไตรปิฎกนั่นเองเอาจากฟังยุตินิกายในพระไตรปิฎกนั่นเองแต่ก็พูดถึงเหมือนกันที่ในอัตถกถาหรือในคำพีที่สุดที่มักชั้นหลังก็พูดว่าอย่างไร มารวมมันเข้าดูแล้วก็พบว่าเป็นอย่างไรแล้วจับขึ้นให้มันพิสดารหรือย่อพอสมควรแก่บุคคลที่ควรจะรู้เรื่องนี้แล้วที่นี่ก็อยากจะพูดให้นักศึกษาสุ่มพุทธศาสตร์ที่ยังไม่เคยได้ยิน ให้ได้ยินมันไม่ใช่เรื่องลึกลับศักดิ์สิทธิ์ครั้งอะไรมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติแท้ๆนะ ที่เราเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์รู้แล้วทำปฏิบัติมันเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างไรเรื่องอนาปานสติกรรมฐานมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นตามกฎธรรมชาติในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์นั่นก็มีผลไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติก็ร่างกายจิตใจนี่มันก็คือธรรมชาติอยากเข้าใจดูที่เราไปทำให้ถูกตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันก็ทำการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแก่ใจแก่ร่างกายจนไปอยู่ในสภาพที่ไม่เป็นทุกข์ท่านอย่าเข้าใจว่าเรื่องทางศาสนาแล้วมันก็ไปลึกลับไปแบบของไอ้ความลึกลับหรือว่าขลังหรือว่าจับติดกันตรงนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นอาตมาก็เคยเข้าใจจิตๆอย่างนั้นแต่แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็รู้ว่าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ธรรมดาสามัญแต่ทำไมมันจึงลึกลับเพราะว่าคนไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับมันถ้าไปเกี่ยวข้องจนเข้าใจกันดีมันก็กลายเป็นเรื่องทำไมลึกลับเช่นเดียวกับเรื่องทั้งหลายในทางโลกโลกในทางวัตถุเนี่ยเมื่อยังไม่รู้ก็ลึกลับพอรู้แล้วมาปฏิบัติกันอยู่ทุกวันมันก็กลายเป็นของธรรมดาแล้วก็ไม่แปลกอย่างคนสมัยก่อนเรื่องในการเสียงมันดังได้อย่างไรวิทยุมันมาได้อย่างไรนี่ลึกลับเหลือประมาณในที่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องไม่มีความลึกลับอะไรสำหรับเด็กๆในเรื่องกรรมฐานที่ปัจจนานี่ก็เหมือนกันเนี่ยการจริงมันไม่ได้ลึกลับลึกลับเมื่อยังไม่รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอนาปานสตินี่แล้วไม่มีอะไรลึกลับเป็นไปตามธรรมชาติจึงอยากจะพูดขอให้เป็นที่เข้าใจจะมีประโยช
มันเป็นในวิทยาศาสตร์ธรรมดาสามัญแต่มันเกี่ยวกับทางจิตใจที่เนื่องกันอยู่กับร่างกายนี่มันก็เป็นวิธีการอันหนึ่งที่จะรักษาโรคทางกายทางจิตทางวิญญาณอย่างที่เราพูดกันเมื่อตอนกลางวันให้ คอยสนใจสิ่งที่เรียกว่ากรรมฐานหรือวิปัสสนากันให้ถูกตรงตามเรื่องของมันจริงๆแล้วก็จะไม่มีความลึกลับแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของศาสนาไอ้เสียอย่างที่เรียกว่าต้องเทิดทูนไว้เป็นพิเศษนี่มันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ถ้ารู้แล้วใช้ได้ในกิจการประจำวันนี่จะมันเป็นได้ยังไงก็จะพูดให้ฟังนับตั้งแต่ชื่อของมันก่อนอานาปานสติแปลว่าสติที่กำหนดอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดเวลาคำว่าตลอดเวลานี่คือไม่มีว่างเว้นนั่นจริงว่าทุกครั้งที่หายใจเข้าออกกำหนดอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดเวลาทุกครั้งหายใจเข้าออกนี่คือสิ่งที่เรียกว่า อานาปานสติความมุ่งหมายที่เห็นได้ง่ายๆแต่ว่าถ้าเราอยากให้จิตใจของเรามีความรู้หรือว่ามีความรู้สึกอะไรที่มีประโยชน์แก่เราอยู่ตลอดเวลาแล้วเราต้องทำวิธีนี้เนี่ยนึกยกตัวอย่างอย่างว่าเราจะเปรียบใครสักคนหนึ่งให้มันถึงที่สุดเราก็นึกหน้าของเขานึกเห็นหน้าของเขาแล้วก็นึกถึงความเกลียดความโกรธความชังของเขาแก่เขาอยู่ทุกครั้งที่ใจเข้าออกก็ทำกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลย อย่างนี้ความเกลียดมันก็จะฝังเข้ากระดูกดำ ที่ในทางที่เราจะรักจะชอบใจก็เหมือนกันอีกแหละนึกหน้านึกความดีอะไรของเขาแล้วอยู่ทุกครั้งที่ใจเข้าออกมันชัดแจ้งอยู่ในใจนั้นก็จะมีความรักที่ฝังแน่นที่เรื่องอื่นก็เหมือนกันเรื่องตัวเรื่องเกลียดเรื่องอะไรก็สุดท้ายถ้าเราอยากจะจำอะไรให้แน่นแล้วพอสิ่งนั้นมาทำให้ปรากฏชัดในตาข้างในเรียกว่าวิสลายสิ่งนั้นเห็นในตาในอยู่เรื่อยทุกตั้งหายใจออกข้าวกำหนดการหายใจออกเข้าเพราะเห็นสิ่งนั้นอยู่เสมอมันจะจำสิ่งนั้นไม่รู้จักลืม นี่เรื่องทั่วไปกฎธรรมชาติตามกฎที่มันเป็นวิทยาศาสตร์แต่ถ้าที่นี่พระพุทธเจ้าท่านเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ทางธรรมก็หมายความว่านั่นสืบเรื่องมาแต่ว่าเราต้องการจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเพื่อไม่ให้เป็นทุกข์ที่เราก็ต้องดูสิ่งทั้งหลายในลักษณะที่ไม่น่ายึดมั่นถือมั่นให้ชัดเราอยู่ทุกข์ข้างที่หายใจออกข้าวอันนี้จังทุกขังอนัตตาหรือว่าไม่น่ายึดมั่นถือมั่นไม่น่าก็เรียกว่าจับหวยเอาด้วยจิตใจเขาใช้คำกันอยู่สามคำสำหรับคำว่าอุปาทานอุปาทานบาลีไทยว่ายึดมั่นถือมั่นด้วยความโง่เป็นวิชาเราแปลเป็นภาษาฝรั่งคำยุ่งไม่ตั้งเคยซิงซิงบ้าง attachment บ้าง grasping บ้างฝรั่งก็เข้าใจไม่ค่อยได้เพราะว่ามันฟังเพราะว่ามันต้องทำด้วยอวิชามันจึงจะเรียกว่าอุปาทานที่เรามาเห็นว่ายึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นทุกข์ก็มาดูอยู่ว่ายึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นทุกข์ก็ระวังก็ทำการแก้ไขถ้าเห็นว่ามันน่าระอาน่าเกลียดไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นมองเห็นให้ว่าไม่น่ายึดมั่นถือมั่นแล้วมาทำไว้ในใจโดยแยกไป
ทุกครั้งที่ใจเข้าออกนี่ความยึดมั่นถือมั่นมันจะจางไปจางไปจางไปสักวันหนึ่งมันก็จะหมดนี่สรุปสั้นๆว่าเราอยากจะให้จิตเนี่ยมายึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่นี่บทเรียนมันก็เกิดขึ้นว่าเราจะบังคับจิตอย่างนั้นในทันทีทันควันมันทำไม่ได้ก็มันยังอยู่ระดับหนึ่งที่บังคับว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นนี่มันทำไม่ได้ถ้าเราบังคับจิตเองก็ไม่ได้จะบังคับจิตอะไรเป็นไปตามต้องการของเราก็มันยังไม่ได้นั่นบทเรียนมันจึงลดลงมาจากที่ว่าอย่าเพื่อยึดอย่ายึดมั่นถือมั่นนะลงมาถึงว่าเราจะทำการบังคับจิตกันเดี๋ยวนี้ได้อย่างไรก็เลยฝึกในตอนต้นที่สุดบังคับจิตไม่ได้ก็พอบังคับได้แล้วจึงบังคับไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ให้มีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นอยู่ตลอดเวลามันก็เกิดผลตามที่ต้องการ นี่เป็นหลักภาพรวมที่ทำอานาปานสติทีนี้มาดูที่ตอนต้นที่สุดก็จะบังคับจิตให้ได้อย่างไรทำให้จิตอยู่ในอำนาจของเราได้อย่างไรเริ่มทำอานาปานสติขั้นต้น มันก็น่าอัศจรรย์น่าประหลาดที่ว่ามันไม่เพียงแต่จะช่วยบังคับจะฝึกฝนการบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจอย่างเดียวมันกลายเป็นได้ผลอย่างอื่นต้องมาในตัวคือได้สมรรถภาพอย่างอื่นด้วยได้ความรู้อย่างอื่นด้วยได้ผลประโยชน์อย่างอื่นด้วยเพราะว่าบทเรียนขั้นต้นที่สุดก็คือบังคับ จิตให้กำหนดอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็ทำให้รู้จักลมหายใจและทำให้ลมหายใจนั่นอ่อนกำลังในการที่ปรุงแต่งร่างกายนี่อานาปานสติหมวดที่หนึ่งมีความอาหารมีกฎข้อเท็จจริงอยู่อย่างนี้จะพูดให้มันเป็นเรื่องคราวเดียวซะก่อนว่ามันมีหลักตามที่พระพุทธเจ้าท่านมุ่งหมายว่าร่างกายเนี่ยกับลมหายใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันอยู่เรื่อยจนถึงกับเรียกลมหายใจว่าเป็นกายชนิดหนึ่งคือไม่แยกจากกายได้ถ้ามาเกิดคำว่ากายเป็นสองความหมายหลายความหมายกายคือเนื้อหนังร่างกายทุกอย่าง แล้วกายคือลมหายใจที่หายใจออกเข้าอย่างนั้นก็เรียกว่ากายกายคือลมหายใจนั่นแหละเรื่องเดียวของร่างกายนี่ขณะไม่ได้หายใจไม่มีปราณไม่มีปราณะก็คือตายไม่มีลมหายใจก็คือตายไม่ใช่พูดอย่างวิทยาศาสตร์อย่างสมัยปัจจุบันเป็นพูดวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเท่าที่คนสมัยโบราณรู้ว่าร่างกายเนื้อหนังเนี่ยหล่อเลี้ยงอยู่ด้วยกายคือลมหายใจเกิดเป็นสองกายขึ้น ต่างฝ่ายต่างเป็นวัดปัจจัยแต่กันและกันลมหายใจกายคือลมหายใจหล่อเลี้ยงร่างกายเมื่อร่างกายมันอยู่ตั้งไหนมันก็ทำให้มีการหายใจอยู่ได้ทั้งสองกายมันสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้ถ้าไม่ทำการสัมพันธ์กันมันก็ล่มละลายทั้งสองกายก็ไม่ต้องหายใจก็ไม่ต้องมีร่างกายอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าประทาครสเรียกลมหายใจว่ากายชนิดหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายในกายมีหลายชนิดข้อเท็จจริงมันมีอยู่ว่าอย่างนี้กายหายใจกับกายเนื้อหนังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันอยู่เสมอตามสัดส่วนถ้าลมหายใจหยาบกายก็หยาบถ้ากายหยาบลมหายใจก็หยาบถ้ากายกระวนกระวายลมหายใจก็หยาบถ้าลมหายใจหยาบร่างกายก็กระวนกระวายนี่เราจะทำให้มันหยุดกระวนกระวายให้มันละเอียดสุขุมอย่างไรจะบังคับร่างกายโดยตรงมันทำไม่ได้มันไม่ชัดต่อก็เลยหันไปบังคับไอ้ลมหายใจบังคับลมหายใจให้เป็นของสงบลงให้ละเอียดลง
ให้กายนี่ก็เลยเกิดสงบรองรับละเอียดลงกายเนื้อหนังท่านจึงเรียกหรือพูดได้ว่าบังคับกายเนื้อหนังผ่านทางลมหายใจ ผ่านทางกายคือลมหายใจจึงมีวิธีที่จะไปเล่นงานในลมหายใจให้ลมหายใจอยู่ในอำนาจให้ละเอียด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 ลงไปคือสงบระงับลงไปไอ้กายนี่ก็คลอยสงบระงับตามมันเกิดความสงบเย็นขึ้นทางกายโดยผ่านทางการลมหายใจบังคับทางลมหายใจถ้าลมหายใจละเอียดกายนี่ก็ละเอียดความร้อนในร่างกายก็ลดลงความไหลเวียนของเลือดมันก็อ่อนลงเพราะการสูบฉีดของหัวใจมันก็อ่อนลงแต่เราจะบังคับหัวใจหรือโลหิตโดยตรงมันทำไม่ได้แต่ทำได้ทางไหนบังคับลมหายใจนั่นลมหายใจมันอ่อนเราเรียกว่าประณีตภาษาบาลีเรียกว่าประณีตสุขุมระงับลงเท่าไรร่างกายนี้ก็จะระงับลงเท่านั้น เลือดสะสีดน้อยข้าวอาจจะใช้ห้ามเลือดได้เลยการระงับลมหายใจตามวิธีอานาปานสตินี่เพราะว่าถ้าทำไปจนถึงขั้นจะสุดทานแล้วมันไม่มีการหายใจและมันมีการจะไม่มีการสูบฉีดโลหิตที่ร่างกายก็อยู่ในฌานนี่ได้เป็นเดือนเป็นอะไรก็ได้นี่คือเข้าสมาบัติไม่หายใจไม่มีความรู้สึกความไหลเวียนของโลหิตน้อยจนแทบจะไม่รู้สึกแต่ไม่ได้ตายแต่เราก็ไม่ได้มุ่งหมายจะทำถึงอย่างนั้นทำอย่างนั้นเฉพาะบางคนที่ต้องการอย่างนั้นพระจะปฏิบัติการหยุดกายสังขารคือการหายใจหยุดกายสังขารคือหยุดเครื่องปรุงแต่งร่างกายคือหยุดลมหายใจหยุดเครื่องปรุงแต่งจิตที่เรียกว่าจิตสังขารที่มันต่างคือหยุดความรู้สึกที่เป็นperception เป็นฟีลลิ่งไปต่างเนี่ยมันจริงหยุดไปหมดเมื่อหยุดหายใจมันก็ต้องหยุดในการไหลเวียนของโลหิตด้วยมันจริงจะสมดุลกันคือว่าโลหิตไม่เป็นพิษนี่คือใจความว่าบังคับส่วนที่เป็นร่างกายเนี่ยทั้งหมดให้มันรำงับลงเป็นนิ่งลงโดยผ่านทางการบังคับลมหายใจเราทำกายสังขารให้สงบอยู่ทุกลมทุกตั้งหายใจออกข้าว นี่ก็แปลว่าเราบังคับจิตโดยส่วนหนึ่งได้บังคับร่างกายนี้ได้โดยผ่านทางลมหายใจถ้าหัวมันยุ่งมันรำคาญมันมีทุกข์ร้อนอะไรมันก็ปิดจะได้โดยที นี่อย่างนี้จะไม่ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ยังไงมันเป็นของเห็นชัดถ้าเป็นตามกฎเกณฑ์วิทยาศาสตร์ตัวอย่างนี้ไม่ใช่บรรลุมรรคผลในขนาดนี้ไม่ใช่ขนาดบรรลุมรรคผลทั้งสมาธิขนาดนี้เป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่ว่าโยคีมุนีในศาสนาอื่นนิกายอื่นเขาก็ทำได้และทำได้ก่อนพระพุทธเจ้า แต่พระเจ้าก็ยอมรับเอามาใช้ซิสเต็มอันนี้ตอนนี้เอามาใช้เพื่อทำต่อไปถึงมรรคผลนิพพานนั่นหมวดที่หนึ่งนั้นจึงมีเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเท่านั้นแหละจึงได้เรียกว่ากายานุปัฏฐานสติปัฏฐานทุกอย่างเกี่ยวกับร่างกายคือลมหายใจกับร่างกายเนื้อหนังทีนี้ก็จะอธิบายให้เห็นชัดอีกหน่อยว่ามันเรียกว่ากายานุปัฏฐานสติปัฏฐานนั่นคือยังไงหมวดนี้ก็มีอยู่4หัวข้อหัวข้อที่1รู้จักลมหายใจที่ยาวอย่างทั่วถึงฝึกกำหนดลมหายใจยาวเป็นอย่างไรสังเกตกำหนดสังเกตพิจารณาถ้าหายใจมันยาวอยู่แล้วก็สติก็กำหนดตามอยู่ในเรื่องลมหายใจที่มันยาวอยู่ทำไปเรื่อย
จนกว่าจะรู้จักเนเจอร์ของลมหายใจยาวนี่ถึงที่สุดหมายความมันรู้ว่ายาวอย่างไรเมื่อยาวนั้นอะไรเป็นอย่างไรอะไรเมื่อตัวเป็นอย่างไรจิตใจเป็นอย่างไรนั่นอิทธิพลของลมหายใจยาวมีผลต่อร่างกายนี่อย่างไรมันรู้หมดเลยขั้นที่หนึ่งทำให้รู้เรื่องลมหายใจยาวและสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับลมหายใจยาวจะทั้งข้อเท็จจริงต่างต้องลมหายใจยาวนั่งนั่งสมาธิไม่กำหนดอะไรนอกจากว่าการหายใจที่ยาวทุกครั้งที่ออกเข้า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 ไม่ให้จิตนี้ไปทางอื่นด้วยมันรู้เรื่องลมหายใจด้วยถ้าทำจิตให้มันสงบเป็นสมาธิอยู่ตรงนี้ได้ด้วย นี่ขั้นที่สองที่จะดูลมหายใจสั้นเห็นไหมไปดูอย่างเรือกับยาวแต่ดูในลักษณะที่มันสั้นเพื ่อให้รู้ว่าสั้นกับยาวต่างกันอย่างไร อิทธิพลจากลมหายใจที่สั้นมันเป็นอย่างไรก็จะจริงเกี่ยวกับลมหายใจสั้นเป็นอย่างไรก็เลยรู้เรื่องดีเกี่ยวกับลมหายใจสั้นเรียกว่าธรรมชาติธรรมดาเนเจอร์ในความลับอะไรต้องให้ลมหายใจสั้นและยาวรู้ดี ที่นี่ขั้นที่สามเขาเรียกว่ารู้กายทั้งปวงไม่ใช่คำว่าลมใช้คำว่ารู้จักกายทั้งปวงสัพพกายะปฏิสังเวทีอัตติสามีสีปัสสติอัตติสามีสีปัสสติปฏิสติอัตติสสามีสีปัสสติสามีสีสิปติศึกษาลมหายใจสั้นยาเข้าอยู่ออกอยู่เขาจะรู้ว่าลมหายใจนี่ปรุงแต่งร่างกายนี่สัพพกายะไปสร้างเวทีรู้กายทั้งปวงคือกายสองกายนี่กายคือลมหายใจกับกายเนื้อหนังเนี่ยสัมพันธ์กันอย่างไรก็เหมือนอย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็หลายความว่ารู้หน้าที่ของลมหายใจที่ปรุงแต่งกายคือรู้จักไอ้กายเนื้อเนี่ยที่มันอยู่ใต้อำนาจของกายคือลมหายใจเนี่ยข้อแท้จริงที่ต้องรู้ให้เรารู้แจ่มแจ้งในข้อนี้ซะก่อนว่าไอ้กายกับลมหายใจนี่มันสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้ขึ้นไปกันลงไปกันหยาบไปกันละเอียดไปกันเนี่ยขั้นที่สามนั่งรู้อย่างนี้จนเห็นชัดนะ เป็นความรู้ที่ละเอียดลงไปด้วยลึกไปด้วยมันก็บังคับการหายใจที่ละเอียดตามไปด้วยนี่ขั้นที่สี่เรียกว่าจิตว่ากายสังขารังสัตว์สังขารังอัตติสามีจิตอัตติสามีจิตทำกายสังขารคือลมหายใจกายสังขารให้ระงับลงให้ระงับลงให้ระงับลงหายใจออกอยู่หายใจเข้าอยู่ในการทำกายสังขารคือลมหายใจให้ระงับลงระงับลงหมายความว่าเราผ่อนให้อัจจะให้ลมหายใจเนี่ยมันละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงหมายความว่ามันยาวอย่างยาวพอดีแล้วมันละเอียดคือแทบจะไม่รู้สึกมันต้องปรับปรุงทุกอย่างให้ลมหายใจละเอียดลงมันก็เลยรำงับเรียกว่าสงบระงับคือเย็นลงในร่างกายนี้ก็เย็นลงก็เกิดความรู้สึกที่เป็นสุขมันมีวิธีที่เป็นเคล็ดที่เป็นอุบายให้หลายอย่างตัวอย่างที่เข้าใจได้ง่ายๆก็คือว่าเป็นอุบายที่ทำให้ลมหายใจละเอียดอย่างตามกฎของธรรมชาติที่สุดเลยครั้งแรกกำหนดลมหายใจนี่หมายถึงขั้นที่สี่นะที่จะจำลมหายใจให้ละเอียดให้ร่างกายนั้นละเอียดตามกระนั้นตามเราต้องนั่งให้เหมาะสมนั่งให้เหมาะสมคือว่านั่งให้มันล้มยากเพราะนั่นที่ชายก็ลองนั่งดูนั่งเหยียดเหยียดเท้าไว้ก่อนเหยียดขาไปตรงๆก่อนแล้วก็ชักขาซ้ายเข้ามาก่อน
ไม่ชักขาขวาของมันมันจะอยู่ในสภาพอย่างนี้นี่มันมีลักษณะที่ว่านี่มันเป็นฐานเป็นฐานที่จะรองรับไอ้ข้างบนนี่ให้มันล่มถ้าเรานั่งอย่างอื่นมันไม่เป็นฐานมันจะล่มหนูจะต้องล่มอย่างนี้เขาเรียกว่าบันลังบันลังกังการคู่เข้ามาโดยรอบซึ่งขาทีนี้อย่างนี้ก็ยังไม่คอมแพคคือไม่แน่นแฟ้นมันจริงนี่ไปดูนะอันนี้อยู่นี่อยู่นี่อันนี้ขึ้นมาบนนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าดีกว่าอย่างนี้เรียกว่าโลตัสติดที่เคยใช้นะแปลจากภาษาสันสกฤตปัตถมาสนะเป็นโลตัสซีดนั่งดอกบัวท่านั่งดอกบัวนี่นี่มันดีขึ้นกว่าเก่าคอมแพคขึ้นที่ถ้าต้องการดีกว่านี้ก็เอาอันนี้ขึ้นเอาวันนี้ขึ้นนี่เป็นไดมอนด์ซีดอย่างนี้ล้มไม่ได้แล้วล้มไม่ได้แล้วมันขัดกันที่พอทำอย่างนี้เป็นพีระมิดเลยล้มไม่ได้ล้มหน้าก็ไม่ได้ล้มหลังก็ไม่ได้แล้วไม่มีกระดูกส่วนไหนถูกพื้นเลยดูนี่ไม่มีกระดูกส่วนไหนถูกพื้นข้าวตุ้งก็ไม่ถูกขาวก็ไม่ถูกทั้งกล้ามเนื้อทั้งนั้นลงอยู่ข้างล่างมันก็เลยเป็นในคอมแพคอย่างพีระมิดล้มไม่ได้ว่าถึงในระยะที่เป็นซักของซักมันไม่ล้มขนาดเก้าอี้เรามันล้มคาเมนหกคาเมนไปเลยเนี่ยมาอย่างนี้มันล้มไม่ได้ตามธรรมชาติมันล้มไม่ได้นี่มันอยู่ข้างบนหมดนะนี่ตาตุ้มไม่ลงไปถูกพื้นนะขาวกระดูกขาวไม่ถูกพื้นนะข้างล่างมันเป็นไหนคูชั่นมันจะเป็นตัวตามธรรมชาติเลยนั่งยี่สิบชั่วโมงก็ได้ถ้ามันเมื่อยนักทำอย่างนี้ทีเดียวหายอันไหนนี่คือเดียวหายเลยถ้าอย่างงอเขาสิจะอย่างงอข้อต่อสิอย่างงอข้อต่อสินี่จะไปทางไหนก็อย่างงอข้อต่อสินี่กระดูกตรงกระดูกสันหลังตรงนั่นคือการประสงค์นั่งอย่างนี้กระดูกสันหลังตรงนั่งอย่างนี้กระดูกสันหลังไม่ตรงพอกระดูกสันหลังตรงการหายใจนี่สมบูรณ์ตามธรรมชาติตัวตรงกระดูกสันหลังตรงการหายใจสมบูรณ์สะดวกคล่องตามธรรมชาตินี่มันเปลี่ยน แล้วก็แก้ไขให้จมูกเข้าน้ำหายใจสะดวกมาแต่ก่อนด้วยฝั่งจมูกเข้าไหมสะดวกไปหมดในคนธรรมดาอยากเข้าใจว่าจมูกของตัวสะดวกเหมือนกันทั้งสองช่องลองดูสิหายใจให้ทีสิหายใจให้ทีสิช่องมันไม่เท่ากันหรอกไปแก้ขายเท่าด้วยสารนี่มันไม่ค่อยจะยาวสะดวกแล้วก็สูดน้ำเข้าไปแล้วสั่งออกมาสูดน้ำเข้าไปสั่งออกมาลายหัวเท่ามันจะโล่งมันฝ่ายที่มันโล่งกว่าก็จะได้ปล่อยไปตามธรรมชาติในตรงนั้นนี่นะนี่เราเริ่มกำหนดลมหายใจขั้นแรกก็เรียกว่าวิ่งตามขั้นที่หนึ่งระยะที่หนึ่งเรียกว่าหัดวิ่งตามลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกนี่สมมตินะคล้ายๆมันเป็นวัตถุมันหายใจเข้ามันกระทบที่นี่แล้วมันก็รู้สึกให้รู้สึกลงตรงนี้ถึงสุดสมมติว่าที่จะดึงสมมติเมื่อหายใจออกมาตั้งต้นที่จะดึงมันออกมาสุดความรู้สึกที่ปลายจมูกนี่แล้วอันนี้เป็นเทอร์มินอลอันหนึ่งนี่เป็นเทอร์มินอลอันหนึ่งหายใจเข้าตั้งต้นที่นี่ตรงที่นี่หายใจออกตั้งต้นที่นี่สุดที่นี่ที่ก็มีอาการสมมติเหมือนกับวิ่งตาม
อยู่เรื่อยๆไปแล้วก็วิ่งตามครั้งแรกก็ขับหายใจแรงๆยาวๆหยาบๆให้เกิดเสียงได้โดยอยู่ดีสู้ซาบสู้ซาบโดยมันจะช่วยทางหูให้กำหนดได้ง่ายขึ้นแต่แล้วเดี๋ยวมันก็จะระงับลงจนไม่มีเสียงสู้ซาบแล้วมันก็อ่อนลงอ่อนลงจนกว่ามันจะไปอยู่ในระดับที่ปกติขั้นที่หนึ่งวิ่งตามก็สมมติเหมือนกับว่าไอ้อะไรรุมสุนัขไล่เนื้อเลยวิ่งตามอาจารย์จะกี่เชิญองค์หรือกี่วันก็ประทานใช้จนกว่าจะทำได้นะทำหมดสติไปวิ่งตามอย่างนี้นี่เป็นขั้นที่ง่ายที่สุดมันหนียากนะเพราะมันวิ่งตามอย่างนี้ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าโทษเพราะถอนเวลาทำไป จะเป็นการบังคับจิตได้ขั้นแรกนะขั้นแรกคือว่าจิตเนี่ยวิ่งตามลมอย่างนี้มันควงอย่างนี้วิ่งตามเข้าไปออกวิ่งตามออกวิ่งตามเข้าวิ่งตามออกวิ่งตามเข้าธรรมดาทำไม่ได้แล้วมันมีไปเลยมันไม่มาวิ่งตามอยู่ยังทำไปจนทำได้ถึงเมื่อทำได้แล้วจะมีแต่เลื่อนขั้นให้มันดีกว่านั่นก็คือไม่วิ่งตามแล้วจะเฝ้าดูอยู่ที่แห่งหนึ่งที่จมูกช่องจมูกอันนี้มันก็ยากที่เพราะเวลาที่ไม่ได้กำหนดมันมีอยู่ยาวเนี่ยมันอาจจะหนีไปก่อนนั่นเนี่ยถ้าทำขั้นที่หนึ่งไม่ได้ทำขั้นที่สองไม่ได้แน่ถ้าทำขั้นที่วิ่งตามนี่ไม่ได้อยู่ในอำนาจแล้วก็ขั้นที่สองจะเข้าดูที่แห่งหนึ่งก็ทำไม่ได้ถ้าทำได้ไม่ตามลำดับมันก็ทำได้ถ้าดูอยู่ตรงนี้เมื่อมันกลับไปแล้วก็แลกไปจนตอนนั้นจะออกมาแล้วมันก็กลับเข้าไปอีกเรียกว่าเป็นนายประตูตรงนี้ในวิ่งตามเฝ้าดูอยู่ที่ประตูเนี่ยคันวิ่งตามกำหนดอยู่ที่จุดนั่นจุดหนึ่งเฝ้าดูอยู่จุดนั่นจะ ทำได้เต็มที่อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเราเก่งขึ้นมาสองขั้นใช่ไหมเก่งกว่าที่คนธรรมดาเขาเป็นกันเราบังคับไอ้จิตหรือสติหรือถ้าจะเรียกจะทำอย่างนี้ได้ที่มันก็เป็นสมาธิขึ้นมาในอันดับแรกๆเพียงแต่เท่านี้มันก็เป็นสมาธิอันดับแรกๆแค่ประโยชน์ได้มาก จะหาความสุขหาความพักผ่อนหาความไอ้ลดเรื่องความวิตกกังวลในเพียงเท่านี้ก็ได้รับผลนะแต่เมื่อได้รับผลที่เขาต้องการไม่ใช่เพียงเท่านี้เขาต้องการจะไปให้ไปไกลกว่านี้จะไปถึงฌานถึงสมาธิกันเป็นสมาบัติมันก็เล่าย่อๆว่าท่านที่สามหลังจากที่เฝ้าดูเฉยๆตรงนี้จุดที่ตรงนี้ที่มันสมมตินี่ก็ทำไอ้ดิฉันไล่แต่ตัวให้มันเห็นอะไรที่จุดตรงนั้นเป็นจุดขึ้นมาเป็นดวงขึ้นมาเป็นอะไรเป็นดวงขาวขึ้นมาดวงไอ้ตัดแล้วแต่มันจะโผล่มาก่อนนะมันจะเหมือนหลอดไฟมาอยู่ที่ตรงนี้ก็ได้หลอดไฟฟ้าหรือดวงอาทิตย์เล็กๆดวงจันทร์เล็กๆมันวิจารณ์ง่ายขึ้นมาอย่างอิมเมจินเนชั่นอิมเมจินขึ้นมาถ้าทำได้อย่างนี้มันก็เรียกว่าเก่งขึ้นมาชั้นตอนนี้มันกำหนดไปที่เนื้อโดยตรงเดี๋ยวนี้มันไม่ได้กำหนดที่เนื้อมันสร้างไอ้ภาพมันเราภาพไปขึ้นมาแทนก็เรียกว่าเราเก่งในทางสร้างจิตบังคับจิตได้ตามที่เราต้องการมากขึ้นที่เราไม่เพ่งในเนื้อหนังตรงนี้เราเพ่งในดวงใหม่นั่นแหละมันจะเป็นดวงอะไรกันมาตามใจมันนั่นไม่ใช่ของจริงที่จะเป็นที่พึ่งเราได้แต่ว่ามันช่วยให้เราทำจิตให้เป็นสมาธิเป็นอุบายนั่นเองเพียงตอนนี้ยังไม่เก่งถึงที่สุดไอ้ดวงที่เราเพ่งเห็นหน่อยริชันไล่ขึ้นมาเป็นอินเนชันแล้วสมมติเราเป็นดวงขาวเล็กๆอยู่ที่นี่เหมือนกับดวงแก้วต่างแสงแดดเล็กๆอยู่นี่ยังเป็นของนิ่งก็เรียกว่าอุปาทานนิมิตเป็นสภาพจิตตัวนิ่งเฉยๆที่นี่เก่งกว่านั้นก็คือน้อมจิตไปให้สิ่งเหล่านี้ให้สิ่งที่เห็นนี่เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนพันมาเปลี่ยนสีเปลี่ยนอิริยาบถให้ลอยไฟเข้ามาให้ใหญ่ขึ้นเล็กๆลงพอจิตน้อมไปอย่างไรมันเป็นอย่างนั้นภาพที่เห็นมันเป็นอย่างนั้น
ตรงนี้ต้องบอกให้ก่อนอย่าเพ้อไปหลงว่าเป็นคุณวิเศษนะเดี๋ยวจะได้บ้าไม่ใช่คุณวิเศษไม่ใช่ความวิเศษเป็นของเป็นไปตามธรรมชาติแต่มันที่สูตรอยู่ในตัวว่าเมื่อเราบังคับได้อย่างนี้มันเราเป็นนายเหนือจิตมากถึงขนาดนี้แล้วให้จิตต้องเห็นอย่างนี้เราบังคับได้ให้เห็นเป็นจุดเป็นชีวิตดวงนี้แล้วยังบังคับให้เปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนสัญญาบทเป็นไดนามิกนะไวที่สุดตรงนี้เขาเรียกว่าปฏิภาคนิมิตเมื่อตะกี้เรียกอุปหานิมิตเป็นจิตตาขึ้นมาเฉยๆนี่เดี๋ยวนี้เคลื่อนไหวได้บังคับน้อมจิตมาอย่างไรจะเป็นอย่างนั้นทันที นี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเดี๋ยวนี้การฝึกฝนจิตนี่มาเป็นข้อมที่จะทำให้เกิดฌานได้แล้วต้องจึงตัดใจให้ดีมีความรู้สึกของการหายใจออกเข้าอยู่อย่างสม่ำเสมอแค่นี้นิดนี้ก็ปรากฏ ดีแล้วสำน้อมจิตในทางที่เกิดความรู้สึกว่าเรากำลังกำหนดนิมิตนั่นอยู่รู้แจ้งตัวถึงในนิมิตนั่นรู้สึกรู้สึกในความสำเร็จที่กระทำได้ก็เกิดปีติความรู้สึกที่เป็นปีติพอใจก็แสดงออกพอรู้สึกได้รู้สึกเป็นสุขก็รู้สึกด้วยแล้วรู้ว่าเดี๋ยวนี้จิตไม่มีอารมณ์อื่นนอกจากสิ่งนี้สิ่งเดียวก็รู้สึกด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าปฐมฌานฌานที่แรกมีวิตกวิจารปิติสุขเอกัคคตาท่านี้ก็พอแล้วนะคนธรรมดาก็เรียกว่าเก่งหรือประมาณนะเพราะว่าต่อไปจากนี้ก็ไม่มีอะไรมีแต่ปลดความรู้สึก5อย่างเหลือน้อยลงจะเป็นฌานที่2ฌานที่3จนถึงฌานที่4สติสัญญาที่ว่าไม่มีการหายใจไม่มีความรู้สึกในแนวของเหตุของไอ้ทั้งหมดมันมีการเรื่องเกี่ยวกับกายานุปัสสนาสติปัฏฐานของทับการหายใจในที่เรื่องกันอยู่กับกายจนมีความสงบระงับถึงขนาดนี้ขั้นที่หนึ่งกำหนดลมหายใจยาวขั้นที่สองกำหนดลมหายใจสั้นเป็นรู้จักมันดีแล้วขั้นที่สามรู้จักไอ้หน้าที่ของมันที่ปรุงแต่งร่างกายขั้นที่สี่ต้องให้มันระงับหรืออ่อนกำลังลงในการที่จะปรุงแต่งร่างกายให้ ให้กำเริบให้กระสับกระส่าย มันจึงสงบระงับเป็นขนาดที่เรียกว่าฌานเมื่อมีการบังคับจิตได้ถึงขนาดนี้ต่อไปจะทำอย่างไรก็ได้ จะหาทางสูบเลื่อนเฉยๆทางนี้ก็พอก็ได้หรือจะคิดไปในทางจะหาอิทธิฤทธิ์อิทธิวิธีอย่างอื่นก็ได้หรือว่าจะฝึกไปทำให้อาสวะกิเลสทั้งสิ้นก็ได้แล้วก็จะเพียงว่าธรรมดาสามัญได้ประโยชน์ได้มากเพราะแก้ปวดหัวได้แก้อารมณ์หงุดหงิดได้เกิดปัญหากับต้องขึ้นมานอนไม่หลับก็ทำได้อย่างที่ต้องไปกินยานอนหลับหรือว่าอย่างที่ไปกระโดดน้ำตายก็ตามใจการทำอย่างนี้มันช่วยปัดเป่าไปจากจิตใจได้ หรือว่าเรามีบาดแผลเลือดไหลทำอย่างนี้มันไหลอ่อนลงไปหยุดได้เลือดมันไหลอ่อนลงมันหยุดได้เพราะการฉีดความดันมันน้อยลง ถ้าพูดถึงอนามัยก็จะดีขึ้นมากเพราะว่ามีการหายใจที่ดีมากร่างกายก็ดีมากนี่อนาปานสติหมวดที่หนึ่งบังคับกายเรื่อยเรื่อยมีอยู่สี่อย่างอย่างนี้เพียงแค่นี้ก็มีค่ามากต้องการความสุขก็เท่านั้นก็ได้ความสุขที่นี่เดี๋ยวนี้จะแก้ปัญหาเล็กน้อยอะไรก็ได้ให้เรื่องให้เรียนเก่งให้จำเก่งให้มีจิตใจอยู่ในอำนาจแล้วแก้ได้ในปัญหาหลักนี้ในการกระทำอย่างนี ทีนี้พอไปหมวดที่สองเขาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอันดับฐานเนี่ยเมื่อทำหมวดที่หนึ่งได้ดีแล้วจะทำต่อไปจะไปหาความสิ้นอาสวะนี่ที่จะบังคับจิตโดยตรงไม่ใช่บังคับจิตโดยฐานทางร่างกายนะเขาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานทำที่หนึ่งเอาตัวไอ้ความสุขกับเวทนาเนี่ยไอ้สองหมวดที่หนึ่งมากำหนดเรียกว่าปีติ
หนึ่งปีสี่ที่เกิดขึ้นถ้าเราทำในนั้นสำเร็จเนี่ยทำปฏิบัติสำเร็จเกิดปีสี่ขึ้นหรือปีสี่ในองค์ฌานนี่เอามาพิจารณาเรียกว่าปีติปฏิสังเวทีรู้สึกต่อปีติให้จึงชอบให้เอื้อมาให้เป็นสุขด้วยปีติด้วยเป็นสุขด้วยความพอใจเรียกว่าปีติถ้าขั้นที่สองกำหนดตัวที่มันเป็นความสุขสองส่วนนี้แยกกันยากเรียกว่าปีติอันคำหนึ่งเรียกว่าสุขคำหนึ่งปีติคือพอใจถ้าพอใจก็ต้องเป็นสุขพอใจเรียกว่าปีติสุขเรียกว่าสุขท่านแรกกำหนดปีติจะสังเวทีกำหนดปีติท่านสองสุขเข่าสังเวทีกำหนดการสุขเช่นเดียวกับเรากำหนดลมหายใจยาวหายใจสั้นจนรู้ลักษณะหรือเนเจอร์มันดีขั้นที่สามจึงดูว่าไอ้นี่เองที่ว่ามันเป็นสังขิตปีติคือเวทนาคือปีติเวทนาคือความสุขเนี่ยดวงสองความนึกคิดไอ้คิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งไปโลกโกรธหลงที่จะควบคุมอำนาจต้องเวทนาพวกนี้เสียขั้นที่สี่ก็ควบคุมอำนาจต้องปีติและสุขที่ปรุงแต่งจิตเดี๋ยวจะควรมาว่าหมวดที่สองเนี่ยขั้นที่หนึ่งกำหนดที่ปีติคือความพอใจดื่มรสความพอใจอยู่เต็มที่ขั้นที่สองก็ดื่มรสความสุขอยู่เต็มที่ขั้นที่สามรู้ว่าไอ้สองเนาะสองอย่างนี้ไอ้นี่มันปรุงแต่งจิตประการที่สี่ก็ควบคุมการปรุงแต่งจิตทั้งมันอย่าให้ปรุงได้อย่าให้ปรุงน้อยลงอารมณ์ที่เป็นสุขเรียกว่าเคยทำมาแล้วปรุงแต่งจิตให้คิดนึกไปตามตามรู้สึกที่ยึดมั่นถือมั่นในความสุขคราวนี้ต้องพูดกันถึงเรื่องหลักทั่วไปว่าคนเรานั้นมันเป็นภาพของเวทนาตรงนี้เคยพูดแล้วในโลกนี้หรือในโลกเทวดาในโลกไหนก็ตามเป็นธาตุของเวทนาทั้งนั้นแหละสัตว์เดรัจฉานมันก็ต้องการสุขเวทนาก็เป็นธาตุของเวทนามนุษย์ก็เป็นต้องการสุขเวทนาก็เป็นธาตุของสุขเวทนาเทวดาก็อย่างนั้นแหละถ้าไม่เป็นธาตุของเวทนารู้จักเวทนาไม่หลงในเวทนามันก็สบายแหละเดี๋ยวนี้เราจะทำให้เวทนานั้นมาเป็นนายเหนือจิตเมื่อรู้เวทนาเป็นในตัวปรุงแต่งจิตนะดอกคำก็คือดีบังคับไปกำลังของเวทนาอย่างปรุงแต่งจิตอย่างที่เรียกว่าไปตามธรรมชาติเมื่อเราบังคับกำลังเวทนาได้จิตมันก็ถูกปรุงแต่งน้อยแล้วขั้นที่สี่ก็ทำอย่างนี้คือพิจารณาคิดนึกหรือว่าฝึกสังเกตก็ได้ว่าทำอย่างไหนไอ้กำลังของเวทนามันถอยลงไปโดยหลักใหญ่ก็พิจารณาเห็นว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าเวทนานี่มันหลอกลวงมันมายาหลอกลวงสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามสุขมันสุขก็ตามมันหลอกลวงพอรู้สึกว่าหลอกลวงนะมันก็สังเวชสลดให้เวทนาก็ถอยกำลังในการที่จะกระตุ้นจิตให้เจริญเพลิงไปสู่โลภะโทสะโมหะอย่างนี้เราจึงสำเร็จในประสบความสำเร็จในการบังคับเวทนาที่ปรุงแต่งจิตหมวดนี้ก็ตั้งหมวดเขาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมองดูในแง่วิทยาศาสตร์คือจะเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตลึกกว่าปกติหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมันเป็นเรื่องวัตถุอยู่มากคือลมหายใจและเนื้อหนังนี่เราทำให้ความสงบลงงับที่ลมหายใจและเนื้อหนังจนมีความสุขทางร่างกายตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตามนี่คือทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติพอมาหมวดที่สองมันเลื่อนเข้ามาอย่างความรู้สึกทางจิตใจไอ feeling เวทนานั่นแหละมันกระตุ้นให้เกิดความคิดนึกที่เป็นตัวจิตไอพวกรับพวกconsciousness อะไรต่างๆเนี่ยมันถูกคอนดิชันโดยไอ้สิ่งที่เรียกว่าฟีลลิ่งที่
ควบคุมจิตลิ่งทำให้มันสงบระงับที่มันจิตมันก็ไม่ถูกปรุงไม่ถูกกระตุ้นมันจึงอยู่ในสภาพที่ไม่ตุ้งขึ้นมาเป็นการคิดนึกที่เรียกว่าโลภะโทสะโมหะนี่ก็เรียกว่าหมวดที่สองเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ทำต่อไปก็หมวดที่สามมีทิ้งกับงานกับจิตโดยตรงยิ่งขึ้นไปทุกทีหมวดที่สองเรื่องงานกับสิ่งที่ปรุงแต่งจิตอยู่เวทนาพอหมวดที่สามคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่เรื่องงานโดยตรงกับจิตเพราะว่าในหมวดที่สองมันบังคับไปสิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้อยู่แล้วปรุงแต่งจิตอยู่ได้บังคับจิตอยู่ได้โดยปริยายแล้วโดยอ้อมนอกพอมาที่หมวดที่สามที่เรียกจิตตานุปัสสนานี่บังคับจิตโดยตรงเลยขั้นที่หนึ่งมาดูว่าจิตกำลังเป็นยังไงจิตกำลังเป็นอย่างไรนี่มันมีได้มากครับจิตกำลังมีโลภะหรือไม่มีโลภะจิตกำลังมีโทสะหรือไม่มีโทสะจิตกำลังมีโมหะหรือไม่มีโมหะจิตกำลังคลองสายจิตกำลังตกเตาหรือบัวเรามีรายบัญชีให้สังเกตทดสอบทั้ง8 คู่ก็16อย่างจิตเศร้าหมองหรือไม่เศร้าหมองจิตคลองแคล่วหรือไม่คลองแคล่วจิตดีเป็นที่พอใจถึงที่สุดหรือว่ายังไม่ถึงที่สุดนี่เพียงแต่ดูว่ามันกำลังเป็นอย่างไรขั้นที่หนึ่งแต่ว่าขั้นที่สองก็ลองบังคับกันดูว่าอยู่แต่ในสภาพที่ตามว่าทีทีบันเทิงเรื่องรื่นตามประสานจิตนะมันก็ได้อีกในขั้นที่สามตัดไปอ้าวหยุดนิ่งเงาเป็นเซตที่เซฟเพิ่มที่หยุดตรงนั้นนะก็ได้อีกนี่ขั้นที่สี่ก็ปล่อยไอ้สิ่งที่มาคุ้มรุมจิตและจิตปล่อยจากสิ่งนั้นและสิ่งนั้นหลุดไปจากจิตก็ตามใจเรียกว่าจิตมันปล่อยการรู้สึกจิตนึกที่กำลังรู้สึกอยู่ในจิตโดยมากก็เป็นพวกนิวรณ์ก็ได้อีกมันก็เลยเป็นสี่ขั้นในการทำกับจิตโดยตรงนี่หมวดที่สามทำกับจิตโดยตรงเมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็ที่สุดอยู่ในตัวแล้วว่าเดี๋ยวนี้เรามีอำนาจเหนือจิตถึงขั้นที่เรียกว่าสมบูรณ์จิตจะเป็นคนรับใช้เราแล้วถ้าทำได้อย่างในหมวดที่สามนี้คือใช้บันเทิงแบบบันเทิงคือคุณพอใจบันเทิงใช้หยุดก็หยุดนะใช้สลัดปล่อยสิ่งที่มาก็เป็นจิตก็ปล่อยบ้างนี่เครื่องหมายว่าเราชนะจิตก็เลื่อนไปหมดที่สี่เอาจิตที่ดีแล้วอย่างนี้มาพิจารณาความไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจานุปัสสี ดูความไม่เที่ยงนี่ไม่ต้องดูข้างนอกว่าไม่ต้องดูโลกด้วยอะไรข้างนอกดูข้างในทั้งหมดเลยลมหายใจยาวก็ไม่เที่ยงลมหายใจสั้นก็ไม่เที่ยงอะไรทั้งสามสงบลงนับนี่ก็ไม่ที่เหลือก็เปลี่ยนอีกเวทนาทั้งหลายที่รู้สึกมาแล้วก็ไม่เที่ยง จิตอย่างนี้ก็ไม่เที่ยงจิตอย่างนั้นก็ไม่เที่ยงจิตตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงรู้แต่ความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงนี่แล้วมันไปต้องทำอย่างที่ดูเวทนาเป็นของไม่เที่ยงสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ล้วนแต่ไม่เที่ยงนี่เป็นอนิจจาและปัจจีทุกตั้งใจให้ใจออกข้าวดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพอถึงขนาดแล้วมันจะให้เกิดในขั้นที่สองต่อไปคือว่าวิราคานุปัสสีที่คลายจากความรักความยึดถือความที่มันไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดก็เรียกว่าวิราคานุปัสสีก็ให้เห็นในส่วนอนิจจังคืออนิจจานุปัสสีมากแล้ววิราคานุปัสสีจะเกิดเองที่เราดูส่วนที่มันเป็นวิราคะก็เดี๋ยวนี้จิตมันคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเห็นอยู่อย่างนั้นนะเห็นความที่มันคลายจากความยึดมั่นถือมั่นคือมันยึดมันคลายจากความยึดมั่นถือมั่นมันหยุดมันดับมันเย็นไปเองนี่เขาเรียกว่านิโรธานุปัสสี
เมื่อดูที่มันคลายจากความยึดมั่นพอแล้วมาดูที่มันหยุดมันดับมันเย็นลงไปบ้างให้มันแน่ๆลึกซึ้งอีกนี่ตอนสุดท้ายก็ด้วยที่ว่าเดี๋ยวนี้สิ่งทั้งปวงที่จิตไปยึดมั่นถือมั่นจนความทุกข์เป็นสองนี่ไม่มีใจในแก่จิตแล้วคือว่าเหมือนกับว่าซัดออกมาได้แล้วโยนทิ้งออกไปหมดแล้วก็เรียกว่าปฏินิสสังขารกับสีนั่งชมในความที่เราหรือจิตที่มันหลุดพ้นจากกิเลสความทุกข์มีการสุดท้ายคือการรู้มรรคผลนิพพานก็เหตุที่ว่ากำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทั้ง16ขั้นนั่นก็เลยเรียกว่าอนาปานสติทั้ง16ขั้นหมวดที่หนึ่งนั้นพอแล้วสำหรับพวกเราธรรมดาสามัญบังคับจิตให้ได้ขนาดนั่งก่อนเลยคือบังคับไปลมหายใจที่เกี่ยวกับกายนี่เพราะว่าให้มันหยุดให้มันเย็นเป็นสุขไปเสียก็ได้เพื่อเป็นการสงบระงับอารมณ์ร้ายโดยวิธีบังคับไว้เป็นการชั่วคราวตลอดเวลาที่เราต้องการนี่ก็ดีผมจะเล่าเพราะว่าถ้าไปเรื่องบทที่สี่นี่มันตัดรากตัดเงาตัดไปหมดมันไม่มีมากวนอีกนี่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตใจพระพุทธเจ้าท่านค้นพบเรียกว่าอานาปานสติระบบหนึ่งมีอยู่สี่หมวดหมวดละสี่ขั้นเป็นสิบหกขั้นรายละเอียดไปดูจากหนังสือเรื่องนี้โดยเฉพาะกันได้เดี๋ยวนี้เราต้องการจะชี้โดยเฉพาะในแง่ที่ว่านี่มันเป็นของธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเหมือนกับวิทยาศาสตร์อย่างอื่นเพียงแต่เป็นเรื่องทางจิตเราจะมีใจชนะเนื้อเอกความคิดรู้สึกชั่วร้ายต่างๆได้ก็โดยวิธีนี้วิธีบังคับจิตให้มันอยู่ในอำนาจจะกระทำท้ายมันให้ทำลายให้เลิกให้ละเองสิ่งที่เรียกว่ากีเลสได้เดี๋ยวนี้จะทำได้หรือทำไม่ได้ไม่สำคัญนะแต่ให้รู้ไว้ว่านี่มีวิธีเดียวเท่านั้นวิธีอื่นไม่มีที่จะทำให้คนเราไม่ต้องเป็นทุกข์ไปตามสัญชาตญาณที่มันปรับปรุงใหม่หมดไม่ให้สัญชาตญาณที่จะไปเที่ยวรักเที่ยวเกลียดเที่ยวโกรธเที่ยวกลัวนั้นทำเล่นอย่างนั้นได้เราควบคุมมันได้เป็นสิ่งเรียกว่าจิตนี้เจริญคำว่าภาวนาแปลว่าเจริญเป็นกิริยาแปลว่าเดินหลบเป็นนามแปลว่าเดินหลบเน้นนี่เดินหลบเน้นทางจิตเนี่ยมันเป็นไปได้ในลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ของขลังของศักดิ์สิทธิ์จิตธรรมชาตินะเป็นไปตามกฎธรรมชาติล้วนเลย 100% แล้วมันผลที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องจริงไม่ต้องอาศัยความศักดิ์สิทธิ์ความลึกลับมาช่วยนั่นคือการพูดได้มีความต้องการว่าจะแก้ไขการรบกวนทางจิตทางจิตตัวร้ายของจิตนั่นคือก็มันมีวิธีนี้เท่านั้นที่ว่าดีกว่าวิธีอื่นก็พระเจ้าท่านสรรเสริญยกย่องวิธีนี้มาทำได้อย่างนี้เรียกว่าทำสติปัฏฐานสี่ครบถ้วนกายานุปัสสนาจิตตาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาเมื่อกายเมื่อสติปัฏฐานสี่ครบถ้วนแล้วก็โพชฌงค์ก็สมบูรณ์พระเจ้าสมบูรณ์ก็มีวิชาและวิมุตติอยู่บรรลุมรรคผลนิพพานโพชฌงค์เจ็ดสมบูรณ์เพราะสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์สติปัฏฐานสี่ต้องบูรณ์เพราะฝึกอานาปานสติแบบนี้สี่หมวดหมวดละสี่ขั้นถ้าใครอยากจะสนใจอยากทดลองก็ทำได้ไม่เป็นบ้ารับรองได้ถ้าเราต้องการแต่เพียงความสงบเราไม่ได้ต้องการจะเหาะได้ถ้าเราคิดฝันไปมากเลยขอบเขตของธรรมชาตินั่นเราจะเป็นบ้าที่เขาเป็นบ้ากันนะเพราะเขาตั้งใจมาแต่บ้านจะมาฝึกอานาปานสติเพื่อเหาะได้มันก็ร้อนตัวเองมากหาข้าวมันก็ลุกขึ้นกระโดดหน้าต่างเหาะแล้วมันก็ตกมาหาดยังมีเรื่องจริงเลยแต่โบราณมีมากมันเป็นบ้าไปเลยนี่รักษาไม่หายที่เรามันเป็นผู้ต้องการในผลคือความสงบสุขที่มากไปกว่าปกติเท่านั้นเอง
กระทำตามวิธีนี้ก็บังคับจิตได้จิตต้องเป็นอย่างนี้ก็ได้จิตต้องอย่างนี้ก็ได้หัวที่สามอธิโมจะยังจิตตั้งจิตตั้งจิตทำจิตให้มันเต็มอยู่ก็ทำได้สมาธิทั้งจิตตั้งทำจิตให้หยุดนิ่งอยู่ก็ทำได้อธิโมจะยังจิตตั้งทำจิตให้ปลดปล่อยก็ปล่อยได้ก็พอแล้วมันก็ไม่ต้องร้องไห้มันก็ไม่ต้องไปมีความคิดเป็นวิธีทรมานตนขอให้เข้าใจเป็นแนวหลักขึ้นแนวที่เป็นเอาไลน์นี่ให้ถูกต้องนะแล้วมันมีทางจะเสียหายจะผิดพลาดได้ไปทำทดลองสิ่งไหนอะไรก็ได้ถ้าคนที่เขาเคยเพ่งในหลอดไฟฟ้าติดตามาเก่งๆแล้วเอานั่นมาสวมเข้าไอ้ตรงที่ขั้นที่เรียกว่าวิ่งตามแล้วเฝ้าดูแล้วสร้างนิมิตเป็นตรงนั้นเอาภาพนั้นมาสอดแทนแล้วขาฝึกให้มันเปลี่ยนได้เป็นปฏิภาคการนิพให้มันเล็กลงให้มันใหญ่ข้ามันเปลี่ยนสีให้มันลอยไปลอยมาได้นี่มันเป็นเครื่องวัดว่าเดี๋ยวนี้เราบังคับจิตได้พอสมควรขนาดหนึ่งแล้วนั่นแหละมันไม่ใช่ข้อขี้อะไรแต่เอาผลที่เราบังคับจิตได้นี่มาทำต่อไปให้บังคับจิตได้มากขึ้นไปอีกหรือทำไมต้องการอะไรมากไปอีกแต่เท่านี้ก็เป็นความสุขเหลือประมาณแล้วมันก็จึงพระเจ้าจึงตรัสว่าถ้าสมฌานทุติยฌานตติยฌานจะเป็นฌานนี่เป็นสุขเหมือนกับชิมรสนิพพานที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ผสมกันแล้วยุคก่อนพระพุทธเจ้าเขาเคยเอาเพียงเท่านี้เป็นพระนิพพานต่อมาเกิดบุคคลท่านพระพุทธเจ้าบอกยังไม่ถึงขนาดที่ควรจะเรียกว่านิพพานต้องทำต่อไปจนถึงหมดกิเลสหมดอะไรในท่านหมวดที่สี่นั่นจึงจะเป็นนิพพานขั้นหมวดที่หนึ่งเกี่ยวกับนี่ยังไม่ใช่นิพพานนะแต่คนเรียกว่านิพพานหลงว่านิพพานฤๅษีมุนีดาบสอะไรต่างๆหลงว่าเพียงคราวนี้เป็นนิพพานกันมาตั้งยุคหนึ่ง ที่เราก็ไม่ได้เรียกว่านิพพานแต่เราเรียกว่าวิธีที่จะชิงรถของพระนิพพานล่วงหน้าทันทีที่นี่ระเดือนนี้เอากำไรตีก่อนหรือว่าเอาเป็นเครื่องจูงใจให้เราเดินไปข้างหน้าให้ไปถึงนิพพานจริงๆได้นิพพานจริงลองพระนิพพานที่นี่ได้ก็โดยวิธีอนาปานสติแล้วก็ทำต่อไปก็ถึงนิพพานที่ไม่ใช่จริงลองแล้วเป็นนิพพานจริง เรายังเด็กเรายังเล่าเรียนเรื่องมีการงานอย่างคราวาสอยู่แล้วก็มาใช้ในในลักษณะที่มันจะแก้ปัญหาธรรมดาเฉพาะหน้าได้เมื่อเราเศร้าขึ้นมาเราปลดไม่ออกเราใช้วิธีนี้ปลดออกให้มันปลดใจเจ็บใจนักมันรบกวนนักก็ใช้วิธีนี้ปลดเรื่องความโกรธออกไปเราไปหลงไหลอะไรนักไปหลงไหลใส่เรื่องความคิดนึกที่เป็นอันตรายเราก็ใช้วิธีนี้ปลดเรื่องออกไปนอนไม่หลับก็ใช้วิธีนี้ที่จะช่วยมันนอนหลับความจำไม่ดีก็ใช้วิธีนี้ที่ช่วยความจำมันดีรักษาละพักอย่างที่ใช้ได้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงขึ้นอยู่กับสิ่งจริงเดียวคือจิตพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ไม่ใช่อาตมาว่าเอาไปคิดเถอะมันจะจริงที่สุดเลย เรามีอุบายที่จะบังคับจิตฝึกฝนจิตบังคับจิตจนใช้ประโยชน์ได้ตามที่ต้องการเราก็ได้สิ่งรับใช้ที่ดีที่สุดที่ไม่มีอะไรเท่าพระเจ้าจึงตรัสว่าไอ้สิ่งที่ร้ายก็ไม่มีอะไรร้ายถ้าจิตไอ้สิ่งที่ดีก็ไม่มีอะไรดีถ้าจิตที่หมายความว่าจิตที่มันได้รับการฝึกฝนมันจะร้ายที่สุดจะกัดเจ้าของแต่ว่าถ้าจิตได้รับการฝึกฝนดีแล้วมันก็ดีที่สุดเหลือที่จะพูดได้ว่ามันดียังไงในเรื่องทางจิตโรคภัยทั้งหลายก็เกิดมาจากการที่จิตไม่สมประกอบวิธีนี้ก็ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งทางกายทั้งจิตทางวิญญาณเหมือนที่พูดเมื่อตอนบางวันเป็นการบำบัดโรคโดยวิธีทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณตามวิธีของพระพุทธเจ้าที่เป็นสัพพะโลกะที่จิตจะโกเป็นนายแพทย์ผู้ยารักษาโรคของโลกทั้งปวง
ธรรมะต้องการจะอยากจะเอาพอเป็นแนวสำหรับเข้าใจเรื่องจิตโดยชื่อที่เรียกว่าระบบอานาปานสติเป็นสิ่งที่ต้องใช้แก่บุคคลผู้ต้องการจะอบรมจิตให้สูงให้ได้รับประโยชน์สูงกว่าธรรมดาสามัญเป็นประโยชน์ตั้งจะอยู่ในระดับธรรมดาสามัญและในชั้นที่จะก้าวสูงขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุดที่ยังเป็นผู้อายุน้อยเป็นเยาวชนก็ใช่ในระดับที่มันเป็นปัญหาของเยาวชนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ระดับผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าใช่ระดับคนแก่คนเฒ่าลงความแล้วคือบังคับจิตละในการอย่างนั้นนะแล้วก็เวลาที่กำหนดไว้ก็บวชเนรนี่ก็อยู่มันมีโชคดีไม่ได้อ่ะจะถือว่าโชคดีกับคนตาดีไม่ได้นะแต่ว่าอาจจะทำให้ดีกว่าคนตาดีบางคนก็ได้ถ้าคนตาบอดต้องเกิดรู้สึกในผมด้อยนี่ขึ้นมาไปฝึกทางจิตใจเพราะการฝึกทางจิตใจมันไม่ได้ทำการลูกตาตาบอดก็ทำได้ต้องไปฝึกให้ได้ผลทางจิตใจมันก็ดีกว่าคนตาดีที่ไม่มีทางจิตใจเลยนี่มีทางออกอย่างนี้แหละถ้ามันเกิดตาบอดขึ้นมาจริงๆก็ใช่อุบายนี้ทางลัดนี้แต่ตามปกติน่าจะถือว่ามีโชคดีกว่าคนตาดีก็ไม่ได้ก็สองว่าไงคารวาสที่ถือหลักไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูจะทำให้หมดความทะเยอทะยานที่จะทำให้การงานและการศึกษาก้าวหน้าดีขึ้นไปหรือไม่วันนี้ถามมากที่สุดเลยเพราะเข้าใจคำว่ายึดมั่นถือมั่นผิดยึดมั่นถือมั่นด้วยความโง่เขาเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นใส่ยึดมั่นถือมั่นด้วยความฉลาดเขาไม่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นนี่ปัญหาอยู่ที่นี่อุปาทานในภาษาบาลีแปลว่ายึดมั่นถือมั่นแต่หมายความชัดเลยยึดมั่นถือมั่นด้วยอวิชชาอันนี้วิจัยปัญญาเขาไม่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นเขาเรียกว่าสัจจะคนเราต้องทำงานจริงจังด้วยสัจจะไม่ใช่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นทางเป็นทุกข์ทันทีถ้ามีอธิษฐานมีสัจจะถูกต้องนั้นไม่เป็นทุกข์เราแล้วก็ทำได้ดีกว่าด้วยไปเรียกกันผิดภาษาไทยมันทำยุ่งอะไรก็เรียกยึดมั่นถือมั่นแต่ภาษาบาลีเขาจำกัดว่าอุปาทานไม่ไหวเอาไว้ไม่ได้สัจจะอธิษฐานนั้นเอาเป็นที่พึ่งฉันทะวิริยะจิตตะอิทธิบาทนะ